คราวนี้เอาจริงละคราวนี้เอาจริงเอาจริง เน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วโมทนาครับเอาเป็นไงครับเสียงวันนี้กราบสาธุสาธุกราบสาธุสาธุครับวันนี้ภาพชัดแต่เสียงไม่ดังอ๋อตอนนี้ดังแล้วตอนนี้ดังแล้วเปิดไมค์แล้วเอานะโอ้ขอบคุณมากเอาแล้วก็คุณโยมหมิวอินทนูไฟกราบนมัสการเจ้าข้าโอ้นี่จากไอแลนด์จากไอแลนด์เหนือนะนี่เน้นน้อยสังเหลือบอกว่าดีแล้วครับเสียงดังชัดเจนไม่ชัดยังไงเปิดไมค์แล้วโอ้นี่คุณยมหมิวยมหมิวไม่เข้ามานานแล้วนะนี่หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วคนเฮาแก่แล้วก็เลยลืมว่างั้นนะเน้นน้อยว่าตู้ลุงแก่แล้วเป็นธรรมดาแก่แล้วก็ลืมหน้าลืมหลังลืมหน้าลืมหลังเขาบอกว่า40ลืมหน้า50ลืมหลังอายุ40เนี่ยมักจะลืมที่จะสิ่งที่จะมาข้างหน้าว่าจะทำอะไรไว้เนี่ยนึกไม่ค่อยออกเวลาเดินตอนเดินเข้าห้องไปไม่รู้ต้องกลับมาใหม่นะไม่รู้ไปเอาอะไรกลับออกมาใหม่50นี่ก็ลืมข้างหลังแล้วข้างหลังทำอะไรไว้นึกอะไรไม่ค่อยออก60ขึ้นไปลืมทั้งข้างหน้าลืมทั้งข้างหลังนี่อย่างนี้เหมือนตุลุงตอนนี้จะ70แล้ว69ละ69นี่ลืมทั้งข้างหน้าลืมทั้งข้างหลังน่าสบายดีนะทุกท่านก็เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องความหนาวตอนนี้ที่อินเดียอากาศร้อนตอนกลางวันกลางคืนก็เย็นลงบ้างตอนใกล้จะสว่างก็ห่มผ้านิดหน่อยนะก็มีอีกเรื่องหนึ่งโอ้น่าเสียดายเมื่อวานนี้ไม่ได้เปิดดูอีเมลปรากฏว่าทางสถานทูตแจ้งมาว่าวีซ่าออกให้แล้วให้ไปรับที่สถานทูตเมื่อวานนี่นะโอ้เสียดายเลยถ้าไปรับเมื่อวานนี่ก็วันนี้ก็บินแล้วเนี่ยวันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจะต้องไปต่อไปทำ exit permit อยู่ต่ออีก15วันอยู่ต่ออีก15วันแล้วก็ซื้อตั๋วไว้ล่วงหน้าด้วยนู่นวันที่2วันที่2พฤศจิกายนนะก็เลยไม่ได้อันนี้แหละไม่ได้ไปความจริงถ้าไปรับวีซ่ามาเมื่อวานวันนี้เราก็เปลี่ยนเที่ยวบินจากวันที่2มาเป็นวันนี่วันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าวีซ่ายังไม่หมดวีซ่าจะหมดวันที่23นู่นนะคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชโอสาธุน้อมกราบเจ้าข้าคุณโยมเพทายFC เป็น FC ตัวจริงแล้วตอนนี้มาทุกวันมาทุกวันเหมือนเน้นน้อยสังเหลือแล้วก็ตอนนี้วัดพระธาตุดอยสุเทพ FC ตัวจริงสุริยันคำปาเนี่ยหายไปหลายวันแล้วหายไปหลายวันแล้วน้องหญิงตามเข้ามาอเมซอนน้องหญิงอเมซอนมาแล้วค่ะเมื่อวานนี้มาช้าเมื่อวานนี้มาช้าตอนใกล้จะหมดเวลาตอนนี้มา
ตอนนี้มาทันเวลามาแล้วค่ะทักทายแล้วนะสาธุสาธุโมทนาเอาตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาของธรรมะที่ค้างไว้เมื่อวานเป็นเรื่องของเจ้าลัทธิสนชัยนะยังไม่จบเรื่องนี้ยาวเพราะว่าพระพุทธองค์ได้ย้อนเรื่องทรงย้อนเรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ผ่านมาว่ามันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องทำยากเจอคนนั้นเจอคนนี้แสดงธรรมให้คนนั้นคนนี้ฟังคนนั้นไม่ฟังคนนี้ฟังบางคนพอทราบว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีพราหมณ์คนหนึ่งตอนที่เสด็จจากพุทธคยาไปสั่นหัวเลยไม่เชื่อแล้วมีบางสำนวนว่าถุยน้ำลายใส่เหมือนกัน ถุยน้ำลายใส่พระพุทธเจ้าก็มีเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าไม่อยากจะแสดงธรรมแต่ก็อาศัยพระเมตตามหากรุณาที่พรมเขาเรียกว่าอะไรพรมมาอาราธนาเนี่ยเท้าพระกาพรมหรืออะไรเนี่ยมาอาราธนาว่าหมู่สัตว์ที่มีธุลีในตาน้อยจะเสียประโยชน์นะจะไม่ได้รับจะไม่ได้บรรลุธรรมนะเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงแสดงธรรมเถิดเพื่ออนุเคราะห์แก่คนส่วนน้อยที่คอยการแสดงธรรมคอยบรรลุธรรมก็คือคนที่เหมือนกับดอกบัวประเภทที่หนึ่งที่สองนะที่หนึ่งหรือที่สองคติตันยูวิปติตันยูดอกบัวที่พ้นน้ำมาแล้วเห็นแสงอาทิตย์ก็บานเลยหรืออีกสองสามวันก็บานอันนี้ก็สงสารเขาว่างั้นนะพรหมว่าสงสารคนที่จะบรรลุที่มีกิเลสน้อยจะบรรลุธรรมตามมาอีกท่านหนึ่งคุณโยมกาญจนารินยาสาธุสาธุเจ้าพระอาจารย์อันนี้มาจากดอยสะเก็ดสำนักศูนย์สำนักปฏิบัติธรรมจุนสัญญโตสำนักปฏิบัติธรรมสัญญโตที่สันทรายอำเภอดอยสะเก็ดโอ้สบายดีนะคุณโยมกาญจนาแล้วก็แม่ชีอาจารย์วชิรญาณีแป้นน้อยด้วยโอ้เจ้าของสำนักสัญญาโตปฏิบัติธรรมกลับเมืองไทยขออภัยกลับเมืองไทยคราวนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปเอายาไม่ได้ไปเยี่ยมไม่ได้ไปเอายามัวยุ่งเรื่องการทำวีซ่าก็เลยรีบมาอินเดียมาถึงพระพุทธองค์ก็เล่าย้อนหลังนะทรงเล่าย้อนหลังมาถึงตอนที่โปรดกัสสปะสามพี่น้องพร้อมกับนะเล่าเรื่องของบุพกรรมนะเล่าเรื่องของบุพกรรมของกัสสปะสามพี่น้องคืออุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะพร้อมด้วยลูกศิษย์หนึ่งพันคือของอุรุเวลกัสสปะ500นาทีกัสสปะ300ขยากัสสปะ200รวมเป็น1,000มีพระอรหันต์1,000ร้อมรอบอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมสมัยนั้นที่พุทธองค์ตรัสรู้นะอันนั้นยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นพุทธคยาเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันนี้เปลี่ยนเป็นพุทธคยาตำบลจากอุรุเวลาเสนานิคมก็เปลี่ยนมาเป็นตำบลพุทธคยาเนื่องจากว่าเป็นสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ทางรัฐบาลก็จึงได้ยกย่องแต่งตั้งให้
ว่าเป็นตำบลกระสุนตกอ๋อไม่ใช่ตำบลกระสุนตกตำบลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าก็ตั้งชื่อว่าเป็นพุทธขยาอ่ะยังเหลือคำว่าขยาไว้อืมขยาคือเมืองขยาแล้วก็เหลือตรัสรู้เอาคำว่าพุทธไว้พุทธขยาตอนนี้เป็นตำบลพุทธขยานะตำบลพุทธขยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพุทธองค์ก็เสด็จไปลัทธิวันลัทธิวันที่เมืองราชคฤห์ลัทธิวันนี่เป็นสวนไม้ไผ่สวนไม้ไผ่ตันนะที่เมืองไทยเราแปลผิดกันที่เราแปลผิดกันอาจารย์เจี๊ยบในเมืองไทยที่เราเรียนมาตั้งแต่นักธรรมชั้นตรีว่าสวนตาลหนุ่มลัทธิวันสวนตาลหนุ่มตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ตั้งชื่อวัดพระนอนขอนตาลน่ะว่าลัทธิวันผิดความจริงผิดความจริงก็คือว่าลัทธิตัวเนี้ยแปลว่าไม้ไผ่ตาลนั่นต้นตาลเนี่ยมีชื่อตรงเลยคือตาละครับต้นตาลนี่ตาละครับตาละตาลีตาละตาลีตาลีคือน้ำตาลเปรี้ยวเมาน้ำตาลเมาฮะครับทีนี้เนี่ยลัทธิวันเนี่ยที่พุทธองค์เสด็จไปครั้งแรกอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางเข้าเลยทางเข้าเมืองราชคฤห์5ลูกภูเขา5ลูกอ่ะระหว่างอิสิคิริกับทางด้านใต้คืออิสิคิริอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ทางด้านทิศใต้นั่นคือภูเขาปันดวะภูเขาปันดวะเป็นภูเขาที่หมู่ไปอยู่นั่นเนี่ยเป็นฤาษีเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตทั้งนั้นเลยไปอยู่ทีนี้ใครอยากตายก็เข้าไปสู่ภูเขาอิสิคิริแปลว่าภูเขาที่กลืนกินฤาษีไปเอามาแล้วไม่มีกลับเลยทุกคนที่เข้าไปนั่นก็จะไม่ได้กลับจะตายหมดเลยเพราะนั้นใครอยากตายให้ไปเข้าอิสิคิริเหมือนกันนั่นก็พระพุทธองค์เสด็จมาครั้งแรกจากพุทธคยาเนี่ยจากพุทธคยาก็มาทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้พอมาถึงปุ๊บก็เจอลัทธิวันคือสวนไม้ไผ่ตันไม้ไผ่จะมีอยู่สองประเภทหลวงพ่อนะไม้ไผ่เนี่ยจะมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งเป็นไม้ไผ่กลวงต้นใหญ่ๆแล้วก็กลวงข้างในรูใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็นั่นเขาเรียกว่าเวลุวันครับเวลุป่าไม้ไผ่นั้นเรียกเวลุเหมือนกับวัดเวลุวันอ่ะภาษาสันสกฤตว่าเวนุนะแล้วคราวนี้ไม้ไผ่ตันที่ว่าเนี่ยว่าลัทธิครับภาษาบาลีใช้คำว่าลัทธิเนี่ยแปลว่าไม้ไผ่ตันคือมันไม่ได้ตันเดี๋ยวทีเดียวมันมีรูน้อยๆต้นมันขนาดเนี่ยไม่ใหญ่ใหญ่สุดก็เนี่ยประมาณเนี่ยคนอินเดียใช้เอาทําเป็นไม้สักกระเท้าเวลาเดินทางครับเขาจะเอาไม้ไผ่ตันนี่ครับเพราะมันแข็งครับมันแข็งแล้วมันเบาอะมันเบาแล้วก็มันเนื้อมันแน่นนะแล้วก็เอาเท้ายันไปเนี่ยเวลาเดินขึ้นเขาเนี่ยเป็นไม้สักกระเท้าได้ดีมากเลยมีไหมมีไม้เท้าอ่ะไม้ไผ่นะเนี่ยแหละไม้ไผ่ตันนี่แหละคือลัทธิครับครับเป็นป้องป้องต้นเล็กๆสูงขนาดตัวลำตัวของเรานี่เขานั่นเองไม่สูงมากนั่นแหละนี่เรียกลัทธิครับลัทธิวันนี่ก็เป็นสวนไม้ไผ่ตันส่วนไม้ไผ่ใหญ่จริงๆคือเวลุวันเวลุวคามเอาละทีนี้ก็พอมาถึงลัทธิวันตรงนี้ก
ใกล้นครสาวัตถีก็คือในเลยแหละนะในนครสาวัตถีเลยมุมข้างในตรงนั้นจะเป็นทางเกวียนสาธุสาธุสาธุข้าพระอาจารย์โอ้แม่ชีอาจารย์วชิรญาณีสาธุสาธุมาละนี่มนทนามนทนาเนี่ยคือสวนไผ่ตันนะลัทธิวันเนี่ยนะเพราะนั้นวัดพระนอนขอนตานที่อำเภอแม่ริมเนี่ยที่ตั้งชื่อว่าวัดลัทธิวันเนี่ยถือว่าผิดนะถือว่าผิดแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปแก้หรือไปเปลี่ยนไม่กล้าไปแก้หรือไปเปลี่ยนเพราะว่าในตำรานักธรรมชั้นตรีที่เราเรียนมานั้นน่ะท่านแปลว่าสวนตาลหนุ่มนะลัทธิวันสวนตาลหนุ่มน่าจะไปแปลต้นตาลต้นใหญ่ต้นแก่ว่าตาละหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ชีไม่ชีแล้วทีเนี้ยทำไมจึงต้องกลับไปที่ทำไมจึงต้องกลับไปที่ราชคฤห์เพราะว่าจะไปเปลื้องปฏิญญาที่ถวายไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารตรัสพระธรรมกถาอันไพเราะแก่พระราชาผู้ทรงสดับข่าวว่านะทราบว่าพระศาสดาเสด็จมาแล้วเสด็จมาเฝ้าพร้อมด้วยพราหมณ์และคหบดี12นหุตนะ12นหุตนี่ก็คือ 12,000 12นหุตนี่คือ 12,000 คนแล้วปรากฏว่า 11,000 คนได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีจนถึงอรหันต์นะมีไม่เหมือนกัน1 11นหุตส่วนอีก1นหุตคือ1 1,000 เนี่ย1,000 นั้นไม่ได้บรรลุถึงแต่ก็ยังถึงพระรัตนตรัยก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะแต่ไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันไม่ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลนะมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นต้นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันพระเจ้าพิมพิสารนี่ได้เป็นโสดาบันส่วนอื่นๆเป็นสกทาคามีก็มีอนาคามีก็มีนะนี่ก็ด้วยบุพกรรมนะของตนที่ได้ทำมาทั้งพระราชาทั้งข้าบดีทั้งหลายราชบริวารทั้งหลายได้หนึ่งนหุตหนึ่งนหุตนี่เป็นโสดาปัตติผลอีกนหุตหนึ่งให้ตั้งอยู่ในหนึ่งนหุตอยู่ในสารณะอยู่ในสารณคมที่ว่าไปแล้วเมื่อกี้นี้ส่วนสิบเอ็ดนหุตหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเนี่ยรวมทั้งพระเจ้าพิมพิสารด้วยก็เป็นโสดาบันเป็นโสดาบันและวันนี้หมดเวลาวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะแม่ชีอาจารย์วชิระญาณีถึงเขาตามที่เขียนไว้แล้วครับโอ้จริงเมื่อกี้เราเสียเวลาที่ไม่ได้เปิดไมค์ไม่ได้เปิดไมค์แต่มันเกินไม่ได้แล้วมันเกินไม่ได้แล้วเอาละตอนนี้ก็ต้องขออำลาเนี่ยท่านสุดท้ายในวันนี้เป็นแม่ชีอาจารย์คุณโยมกาญจนานะโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมา
สู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร